มาเจอกันอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้เจอกันนานวันนี้อากาศดีมากก็เลยมานั่งนั่งที่พักหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เป็นพักแล้วนะแต่ว่ามันก็อยู่ข้างๆถนนอะถนนก็อยู่ตรงนี้เลยในบรุกลินอากาศดีมากวันนี้วันเป็นวันแรกได้มั้งที่นิวยอร์กซิตี้อากาศดีวันนี้20องศาก็เลยมานั่งเล่นแล้วก็มาถ่ายวิดีโอดีกว่าเพราะว่ามีเพื่อนๆน้องๆพี่ๆหลายๆคนถามว่าอยากให้รีวิวคำถามที่ไปสัมภาษณ์ใช่มั้ยที่จะได้กรีดการ์ดสัมภาษณ์ว่าเขาถามว่าอะไรบ้างโอเคแต่ก็ถ้าได้ยินเสียงรถบ่อยๆก็อย่ารำคาญกันนะแล้วก็ลมแรงด้วยโอเควันนี้ก็ลิสต์มานิดนึงเอาเท่าที่จำได้เพราะว่ามันเท่าที่จำได้ที่หลักๆคือมีแค่นี้แต่ว่าดิวคิดว่ามันจะมีเยอะกว่านี้แต่มันจะแบบไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่อันนี้คือที่สำคัญ1 2 3 4 5 7ข้อมาเริ่มกันเลยค่ะก็ตอนไปถึงสถานทูตที่อเมริกาใช่ไหมบอกก่อนว่าดิวไปอยู่ออสเตรเลียมาโอเคแล้วสถานทูตที่อเมริกาในออสเตรเลียมันก็จะแตกต่างกับที่ไทยอยู่แล้วแน่นอนเขาก็เลยจะเริ่มต้นด้วยการเช็คทุกอย่างเช็คกระเป๋าเช็คทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็ไปนั่งรอคิวสัมภาษณ์แล้วสถานทูตออสเตรเลียสถานทูตอเมริกาที่ออสเตรเลียมันจะไม่ได้เข้าไปในห้องสัมภาษณ์จริงๆคือมันจะเป็นแค่ห้องใหญ่ที่คนนั่งรวมๆกันภาพว่าไปต่อคิวทำบัตรอะไรเงี้ยแล้วก็สัมภาษณ์หน้านั้นเลยคือมันก็แบ่งเป็นช่องให้สัมภาษณ์มีแค่กระจกกั้นเจ้าหน้าที่กับเราคือสัมภาษณ์แค่นั้นแล้วทุกคนที่นั่งรอก็น่าจะได้ยินหมดเพราะว่าเจ้าหน้าที่อ่ะใส่ไมค์ให้เราฟังชัดเพราะว่าเขาจะอยู่ห่างกับเราพอสมควรเขาอยู่ในช่องกระจกเราอยู่ข้างนอกเขาก็ใส่ไมค์พูดแล้วเขาก็ให้เก็บเอกสารไว้ใช่ไหมเอกสารที่เราสแกนส่งไปในอีเมลนั่นแหละเอกสารชุดเดียวกันพวกใบเกิดเราอย่างที่เขาขอนะเขาก็ให้เราเอาตัวจริงมาแล้วก็ยื่นให้เขาอีกทีนึงตรงนั้นก่อนที่เขาจะสัมภาษณ์เขาก็เรียกเราไปจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินค่าสัมภาษณ์330ดอลลาร์พอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บถึงจะได้สัมภาษณ์จริงๆก็คือยื่นเอกสารไปเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วถึงจะเรียกเข้าไปสัมภาษณ์เรียกไปสัมภาษณ์ไม่ได้เข้าไปก็คืออยู่ข้างหน้านั้นเรียกปุ๊บก็เซย์ฮายสวัสดีแล้วเขาก็เช็คเอกสารเราใช่ไหมแล้วเขาก็เริ่มถามเลยว่าทำไมมาอยู่ออสเตรเลียอยู่เป็นคนไทยไม่ใช่หรอกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วยูก็บอกว่าฉันมาเรียนฉันอยากฝึกภาษาโอเขาก็ถามว่าวีซ่านักเรียนใช่ไหมเรียนอะไรแล้วดิวก็บอกว่าใช่วีซ่านักเรียน travel and tourism ตอนนี้กำลังจะจบแล้วพอดีแล้วก็บอกความจริงมาทั้งหมดคือทุกอย่างต้องพูดความจริงนะเขาไม่ว่าอะไรเลยคือแค่พูดความจริงเนี่ยจะเล่าให้ฟังคือเขาบอกว่า how long are you staying in Australia ก็บอกแล้วว่า4ปีประมาณ3ปีกว่า4ปีก็เรียนจบพอดีขั้นดิโพลมาแล้วเขาก็บอกว่าไม่อยากเรียนต่อหรอไม่อยากเรียนต่อหรอก็อยากเรียนแต่ว่าเราก็อยากทำงานด้วยเพราะว่าที่ออสเตรเลียเราเรียนไปใช่ไหมมันก็เรียนยากแล้วจะทำงานด้วยไปกับเรียนมันก็ยิ่งยากเข้าไปอีกแต่เราก็บอกเขานะว่าเราทำงานพาร์ทไทม์บ้างเพราะว่ามันทำงานได้20ชั่วโมงต่ออาทิตย์ใช่ไหมที่ออสเตรเลียแล้วก็บอกว่าเราทำงานหลังเลิกเรียนแต่มันยากแล้วเขาก็ถามว่าเคยไปอยู่ที่ไหนนอกจากออสเตรเลียกับไทยแลนด์ไหมก็บอกไปตามตรงเลยว่าไม่เคยเพราะว่าก็มีแค่2ที่ที่ไปอยู่แบบนานๆแล้วก็แค่เคยไปเที่ยวพวกลาวพม่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้นับอ่ะแล้วก็แบบแค่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียแค่มาอยู่ที่ออสเตรเลียนี่แหละแค่นั้นแล้วต่อไปก็เขาก็เลยเริ่มถามว่าแล้วถ้าไปอเมริกาอยู่จะไปทำอะไรจะไปเรียนต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันก็บอกว่าแพลนไว้เหมือนกันแต่ว่าขอเก็บตังค์ก่อนขอแบบทำ
ำงานก่อนได้ไหมเก็บตังค์แล้วก็ถึงเรียนในอนาคต in the future and maybe อะไรเงี้ยนี่ก็บอกไปแล้วเขาก็ถามว่าเป็นอะไรกับคนที่มีคอนแทคอยู่ที่อเมริกาคือทุกคนคงรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดไม่มีคนรู้จักอยู่ที่อเมริกาจะไม่ได้วีซ่าลอตโตอันนี้เลยก็คือเขาให้ใส่ไปว่าชื่อที่อยู่ของคนที่รู้จักที่อเมริกาแล้วเขาถึงจะส่งกรีนการ์ดไปให้ที่นั่นใช่ไหมเขาก็ถามพอเขาขอด้วยเขาก็ถามว่าคนที่ให้คอนแทคคนที่รู้จักอ่ะเป็นคอนแทคอยู่ตอนเนี้ยเป็นอะไรกับเธอหรอว่าเป็นญาติเธอแต่ she's only one and only that I knowก็บอกไปว่ารู้จักแค่คนนี้คนเดียวเท่านั้นเป็นญาติของแม่แล้วฉันก็ไม่เคยเจอด้วยแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วญาติทำอะไรอยู่ที่อเมริกาก็ไม่รู้อีกนี่ยังไม่ได้แบบคุยกับญาติก็บอกไปว่าไม่รู้ฉันบอกตามตรงว่าฉันไม่รู้เพราะฉันยังไม่ได้คุยกับเขาฉันอะอยากแน่ใจก่อน make sure that I'm gonna get it อะไรเงี้ยก็บอกเขาไปว่าฉันจะต้องได้วีซ่าก่อนฉันถึงจะคุยกับเขาชัวร์ว่าฉันจะมูฟไปอยู่กับเขานะอะไรเงี้ยแล้วเขาเวลคัมฉันให้ไปอยู่ด้วยอยู่แล้วฉันแค่แบบบอกเขาๆจะ briefly บอกไปว่าฉันได้วีซ่าลอตโต้แล้วเขาก็ดีใจกับฉันแต่ฉันยังไม่ make sure แน่ฉันจะได้จริงๆเพราะว่าถ้าจะได้จริงๆอ่ะต้องหลังจากสัมภาษณ์กับยูยูก็บอกเขาไปอย่างนี้แล้วเขาก็หัวเราะเขาก็บอกว่าใช่ that's right อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอ่ะบอกมาอยู่แล้วในเอกสารหรือในเว็บไซต์ว่าแบบตอนโดนเลือกอ่ะอย่าเพิ่งคิดว่าจะได้เพราะว่าเขาต้องตรวจเอกสารเราต้องสัมภาษณ์เราตรวจร่างกายเราใช่ปะก็คือต้องผ่านทุกอย่างในขั้นสุดท้ายจนถึงสอบสัมภาษณ์ก่อนเราถึงจะไม่ชัวร์ได้ว่าเราได้จริงๆเขาบอกว่าใช่เลย you are rightเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นขั้นตอนแล้วก็จบที่สัมภาษณ์ตรงนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคือแค่นี้เลยที่สำคัญที่ดิวลิสไว้มีแค่นี้แล้วดิวนึกไม่ออกว่าคุยอะไรบ้างล่ะจะมีแค่นี้เขาจะถามเกี่ยวกับคนที่อยู่ที่อเมริกาเขาถามคนที่รู้จักอยู่ที่อเมริกาเกี่ยวกับคนนั้นแล้วก็ถามแค่ว่าเราทำอะไรอยู่แค่ตอนนี้ปัจจุบันประเด็นหลักๆคือตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเขาก็ให้ยกนิ้ว3นิ้วบอกว่าทุกอย่างที่ฉันตอบมาเป็นความจริงเขาก็ให้เราพูดว่าเป็นความจริงแล้วก็ยืนยันว่าทุกอย่างที่พูดเป็นความจริงจริงๆไม่ได้โกหกแล้วเราก็ก็เขาก็บอกเลย congratulation นะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะส่งพาสปอร์ตเขาก็เก็บพาสปอร์ตตัวจริงเราแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งกลับไปพร้อมหน้าวีซ่าที่ดิวเคยถ่ายลงให้ดูหน้าวีซ่าที่แปลงพาสปอร์ตอ่ะก็ส่งกลับมาภายใน2อาทิตย์ใช่แล้วก็เตรียมตัวเก็บกระเป๋าไปอเมริกาได้เลยเขาก็บอกอย่างนี้เขาบอก congratulation นะยินดีด้วยแล้วก็เสร็จกลับบ้านเลยไม่มีอะไรเพราะว่าตังค์ตึงอะไรเราจ่ายหมดแล้วใช่ปะแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเขาส่งมาถ้าเรายังไม่อยากไปอ่ะเรายังไม่ต้องไปก็ได้เขาอ่ะมีเวลาให้ในวีซ่าเขามีเวลา expire 1ปีที่เขาเขียนมานะคือ1ปีในวีซ่าแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ไปภายใน6เดือนหลังจากตรวจสุขภาพรู้ใช่ไหมว่าตรวจสุขภาพต้องตรวจสุขภาพก่อนสัมภาษณ์อีกก็คือ6เดือนนับตั้งแต่หลังตรวจสุขภาพเรายังไม่ได้ไปเราต้องตรวจสุขภาพใหม่เพราะว่าตรวจสุขภาพมันอยู่ได้แค่6เดือนตรวจเช็คเลือดเช็คอะไรของเราอ่ะเขาแค่อยู่ให้ได้6เดือนเท่านั้นถ้าหลังจาก6เดือนแล้วเรายังไม่ไปอเมริกาเราต้องตรวจสุขภาพอีกรอบนึงก็คือเสียเงินตรวจสุขภาพอีกรอบนึงที่ไทยไม่รู้เท่าไหร่แต่ที่ออสแพงมาก650ดอลลาร์12 10,000 กว่า 20,000 ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าไทยเท่าไหร่แต่ว่าที่ออสแพงมากดิวก็เลยแนะ
นำว่าควรไปภายใน6เดือนดิวไปประมาณ3เดือนก็ไปแล้วมั้ง 2-3 เดือนเพราะว่ายังเรียนไม่จบแล้วก็เตรียมของโน่นนี่นั่นคุยกับญาติแค่นั้นละมั้งวันนี้ค่ะถ้าเกิดมีอะไรสงสัยถามได้อีกนะจะพยายามมาอัดคลิปให้ดูอีกเพราะว่าทำงานนี่เดี๋ยวจะไปทำงานอีกแล้วทำงานเกือบทุกวันเลยเพราะว่าที่นี่ทำงานได้แล้วก็ทำงานแม่งเช้าเย็นก็คือก็เหนื่อยแต่ว่าเก็บตังค์เนาะค่ะไว้มาคุยกันอีกนะคะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยไม่ได้ไปเลยไปแค่แบบมิวเซียมอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่รู้จะอัดอะไรมาให้ดูโอเคงั้นไปก่อนละค่ะวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเป็นไวรัสนิวยอร์กก็เป็นเยอะกลัวมากเลยกลัวจะเป็นแต่ว่าพยายามล้างมือนะโอเคบ๊ายบายค่ะ